ลำเพลินเพิ่งกลับมาครับเรียบร้อยเนาะปะยางเนาะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วล้อหลังล้อหลังเอาเดี๋ยวช้างอะไรตะปูทำไมยังอยู่เหมือนเดิมนี่เอาโอ้เอาคือว่าปลาแล้วสร้างคือว่าปลาแล้วเดี๋ยวเอาโอ้ยไปปลามาแบบนี้วะแสดงว่าอันปลาคนละหูตัวนี้ปลาถ้าพี่ไม่เดินมาดูนี่แย่เลยนะนี่โอ้ยโอ้นี่เพิ่นขีดไว้เพิ่นว่าปลาหูนี้คู่ฟังนี้โอ้ยสร้างกะสิบ่เมืองหยังนี่ติว่าจังนี่โอ้ยโอ้ตะปูจำรีบฮอดนี้ฮอดปลาพุ่นน่ะไปปลาอันไหนเมื่อกี้นี่บ้านเราเองนี่แหละครับช่างเขาไม่มีตาเลยผมบอกว่าเอาตะปูในล้อหลังออกให้ด้วยครับมาที่นี่เล่ากับเอาทอดแล้วก็ไปดูไปแช่น้ำไม่บอกเขาไม่ว่ามีตะปูบอกโอ้โหโอ้ยต้องแสดงว่าต้องกลับไปใหม่นะลูกโอ้ไปใหม่ไปตั้งเรือไหมเมื่อกี้นี่เรือเพราะว่าปลาไม่แพงไม่แพงเมื่อกี้นี่เขาปลารูเดียวรูละ150โอ้ไปแล้วก็พอดีขากลับมาก็เลยไปแวะเข้าบ้านช่างอูส่งมิกซ่อมแล้วก็ส่งมิกคืนส่งไมค์คืนโอเคโอ้โหบอสให้ลูกไปเอาน้ำมาบอกนางบอกบอสได้เลยเย็นๆป้าป๋านางบอกนี่ไงตัวตะปูแต่ว่าผมนึกว่าเขาดึงตัวนี้ออกโอ้ยแล้วทีนี้เขาบอกว่าเช็คดูเขาไปปะพอฉันว่าโมหมุนขึ้นว่าเรานี่นี่กันมาเห็นแล้วคือกันนี่แมนโอ้โอ้ยงงเลยงงใจเลยไหมวันนี้จะเอาบุ้ยโอ้ไปโอ้ยเงียบไรป้าป๋าอะไรน้ำเย็นน้ำเย็นให้พี่ช้างเหรอเอาไม่พี่ช้างอ่ะโอ้น้ำเย็นพอน้ำเปล่าหาเมียโอ้เมียบาดไปเอาพี่ช้างไปเคาะเลยเคาะประตูเลยโอ้ไปอีกแล้วมาแล้วก็เงียบไร